เงินเป็นพันล้านกับที่ดินเป็นร้อยไร่เนี่ยแม่จะยกให้เราสองคนเนี่ยช่วยกันดูแลแม่เป็นอะไรไปแม่จะได้หมดห่วงมีเงินเยอะขนาดเนี้ยโลกกลุ่มเรายิ่งตายไวฉันก็ยิ่งได้เงินไวไหว้พระเถอะลูกผมพาลิต้าแฟนของผมมาสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณแม่คือได้ยินพี่ชวินบอกว่าคุณแม่ป่วยไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรอคะเป็นหลายโรคนะลูกหมอบอกว่าแม่คงจะอยู่ได้มานานกินเค็มก็เป็นโรคไตกินหวานก็เป็นเบาหวานพอกินไก่ก็เป็นโรคเกากินอะไรกับเขาก็ไม่ได้มันจะแหลงไปหมดยังดีที่มีแม่ยานะเขาเป็นแม่บ้านแล้วก็มีนายโออ่ะเป็นคนสวนคอยดูแลบ้านให้ส่วนเจ้าชวินนะมันไปทำงานอยู่ไกลนานๆก็จะมาหาแม่สักครั้งโอ้แม่ก็ผมชวนแม่อยู่ในเมืองแล้วแม่ก็ไม่อยู่แม่อยากจะมาอยู่บ้านสวนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มาหาคุณแม่สิครับแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับต่อจากนี้ไปอ่ะลิต้าเขาจะมาอยู่เป็นเพื่อนแม่จะมาช่วยดูแลแม่อีกแรงนึงจริงๆนะลูกดีแล้วนะลูกนะจะได้มาคอยอยู่ดูแลแม่แล้วก็มีอย่างนะชวินแม่อยากจะสั่งเสียไว้ก่อนนะเงินเป็นพันล้านกับที่ดินเป็นร้อยไร่เนี่ยแม่จะยกให้เราสองคนเนี่ยช่วยกันดูแลแม่เป็นอะไรไปแม่จะได้หมดห่วงคุณแม่มีเงินเป็นพันล้านเลยเหรอคะใช่จ้ามีอะไรหรือเปล่าลูกดูแลกันไหวไหมเปล่าหรอกค่ะคือถ้าคุณแม่มีเงินเยอะขนาดนั้นน่ะต้าก็จะได้รีบวางแผนกำจัดพวกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของคุณแม่นะคะให้คุณแม่แข็งแรงนะคะดีแล้วลูกแม่เหนื่อยแล้วแม่ขอนอนก่อนนะดีมีเงินเยอะขนาดเนี้ยโลกกลุ่มเรายิ่งตายไวฉันก็ยิ่งได้เงินไวลิต้าวันนี้แม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะยังไงพี่ฝากลิต้าดูแลด้วยนะแล้วก็ฝากพวกพี่ๆด้วยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวลิต้าจัดการให้เองค่ะเดี๋ยววันนี้ผมไปทำงานก่อนนะพี่อาเอากระเป๋าให้พี่ชวินสิคะค่ะเดี๋ยวต้าออกไปส่งข้างนอกนะคะเดี๋ยวพี่ไปเตรียมยาก่อนเดี๋ยวเธอก็ออกไปทำสวนแล้วกันได้จ้ะพี่ยาเตรียมยาให้คุณนายพรมเสร็จยังอะครับเนี่ยเพิ่งเสร็จพอดีเลยโอ้ว่าจะมาช่วยซะหน่อยโอเคถ้างั้นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวผมไปทำสวนทางด้านนู้นก่อนครับนี่คุณแม่บ้านว่าไงคะคุณลิต้าจะรับอะไรไหมคะนั่นยาของคุณแม่เหรอใช่ค่ะแล้วมันเป็นยาอะไรยานี้คุณหมอให้มาบอกว่าบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงความดันค่ะฉันว่าอาการคุณแม่ก็หนักอยู่นะตัวยาแค่นี้ไม่น่าจะพอหรอกอะนี่เอาไปตังค์แล้วก็รายการยาไปซื้อยาพวกนี้เพิ่มแต่คุณหมอสั่งห้ามมานะคะว่าไม่ให้คุณนายเนี่ยทานยานอกจากที่คุณหมอสั่งมาให้นะคะนี่ยายแม่บ้านเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยจะมาเถียงฉันทำไมเอาไปแต่คุณหมอสั่งมาจริงๆนะคะ
ว่าถ้าคุณนายทานยานอกเหนือจากคุณหมอสั่งเนี่ยอาจทำให้ถึงชีวิตได้นะคะโอ๊ยคุณลิต้าตบฉันทำไมล่ะคะก็ตบสั่งสอนนะสิเป็นแค่แม่บ้านกล้าดียังไงมาเถียงฉันฉันเป็นเมียของพี่ชวินเป็นเจ้านายของแกมันแค่แม่บ้านกระจอกกระจอกการศึกษาก็ไม่มีฐานะก็ต่ำต้อยอย่าลี่อ่านมาทำเป็นรู้ดีกว่าฉันฉันเป็นเจ้านายของแกถ้าแกยังทำตัวดื้ออยู่อย่างนี้นะฉันจะบอกให้คุณชวินไล่แกออกแล้วคอยดูนะน้ำหน้าอย่างแกถ้าตกงานแล้วจะไปทำอะไรแกขนาดนี้แล้วจะมีที่ไหนเขารับคิดดูดีๆไปซื้อของที่ฉันสั่งเดี๋ยวเดินไปนะไม่ต้องนั่งบินมอไซค์ไปเปลืองเงินแล้วก็ไม่ต้องรีบกลับมาค่ะยาบำรุงของคุณแม่กินแค่นี้คงตายชาแล้วเจอยาบำรุงของฉันเรียบร้อยเตรียมมันเผาไปได้เลยถึงตอนเนี้ยก็ไม่มีใครขวางฉันได้ละกินยาพิษแก้วนี้เข้าไปจะได้รีบตายไวๆแก่แม่ตื่นขึ้นมากินยาหน่อยแม่ไม่ตื่นกันล่ะได้กอกปากไปเลยแล้วกันหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณลิต้าแบบนี้ละคะนี่อีนางแม่บ้านฉันใช้แกไปซื้อของข้างนอกทำไมแกถึงไม่ยืนอยู่ตรงนี้นี่ทำไมคุณลิต้าทำแบบนี้ละคะทำไมคุณลิต้าเอายาพิษให้คุณนายกินแล้วถ้าคุณนายกินเข้าไปอ่ะแล้วจะตายแล้วจะทำยังไงตายไปก็ดีนะสิสมบัติทั้งหมดของอีแกเนี่ยจะได้เป็นของฉันไงคุณลิต้าคุณลิต้าพูดแบบนี้ได้ยังไงครับคุณลิต้าพูดแบบนี้ไม่กลัวผมจะฟ้องคุณชวินเหรอครับฟ้องพี่ชวินงั้นเหรอแกคิดว่าถ้าแกฟ้องพี่ชวินแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อใครระหว่างเมียอย่างฉันกับแม่บ้านแล้วก็คนสวนกระจอกกระจอกอย่างพวกแกเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วก็ยาไม่ให้ฉันเดี๋ยวก่อนนะคะคุณลิต้าไม่ได้นะคะคุณลิต้าคุณไหวฉันนะคะแกหยุดเดี๋ยวนี้นะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณชวินคะคุณลิต้าจะคะจะเอายาพิษให้คุณนายกินนะคะจริงเหรอลิต้าไม่จริงนะคะพี่ชวินคือยาเนี่ยมันเป็นแค่ยาบำรุงนะคะตามเป็นห่วงสุขภาพร่างกายคุณแม่ก็เลยต้มยามให้คุณแม่กินนะคะแค่ยาบำรุงร่างกายทั่วไปค่ะไหนฉันขอดูยาหน่อยสิยาบำรุงไม่ใช่ยาพิษเหรอไม่อันตรายค่ะนี่มันเป็นแค่ยาสมุนไพรบำรุงร่างกายทั่วไปเป็นยาต้มที่ใครๆเขากินได้ค่ะเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้ค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายถ้ามันไม่อันตรายเป็นแค่ยาบำรุงร่างกายงั้นคุณลองกินถ้ามันไม่ใช่ยาพิษก็กินสิน ี่คุณมันชั่วจริงเลยนะคุณแม่ครับผมได้คำตอบแล้วล่ะครับนี่มันอะไรกันคะแม่คุณไม่ได้ป่วยหรอใช่ฉันไม่ได้ป่วยฉันแข็งแรงดีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนลองใจลูกสะใภ้ของฉันเองแผนลองใจอะไรกันนะคะพี่ชวินก็หมายความว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนลองใจครอบครัวผมนะสิครับ
ครอบครัวครอบครัวอะไรงั้นผมขอแนะนำตัวเลยก็แล้วกันนะครับนี่คือแม่ผมพรหมแม่ของผมร่างกายแข็งแรงดีคนนี้คือพี่ยาพี่สาวของผมไม่ใช่แม่บ้านครับส่วนคนนี้คือพี่โอฬารพี่ชายคนโตของผมไม่ใช่คนสวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือแผนลองใจลูกสะใภ้อย่างคุณไงครับนี่พวกคนนี้มันแสบทั้งตะโกนจริงๆแสบแต่ไม่ได้ชั่วเหมือนคุณนะครับติต้าผมมาเสียใจจริงๆเลยนะผมคิดว่าคุณรักผมด้วยหัวใจแต่พอคุณเข้ามาในบ้านผมพอคุณรู้ว่าแม่ผมมีพันล้านรู้ว่ามีที่ดินร้อยไร่ความโลภก็ครอบงำในตัวคุณนี่คุณถึงขนาดวางแผนวางยาพิษแม่ผมเลยเหรอชั่วจริงคอยดูนะผมจะแจ้งตำรวจจับคุณแจ้งตำรวจเหรอก็แจ้งไปสิหลักฐานก็ไม่มีจะมาจับฉันได้ยังไง ใครบอกว่าไม่มีหลักฐานล่ะจ๊ะอดีตว่าที่น้องสะใภ้นี่ไงพี่ชายถ่ายไว้หมดแล้วเต็มๆเลยเป็นไงยาของคุณแม่กินแค่เนี้ยตายจะมีอยากฉันเรียบร้อยเตรียมวันเผาไว้ได้เลยเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยพวกแกพี่สาวพี่ชายจัดการให้ผมหน่อยครับได้เลยแกทำฉันได้ทำไปไปไปฉันอย่างนี้นะนี่พวกนี้ไปไปนะไปไปฉันไปฉันไปฉันไปคุณแม่ครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่พาผู้หญิงแบบนี้มารู้จักกับแม่ไม่คิดว่าเขาจะชั่วได้ขนาดนี้เอาไว้เดี๋ยวผมค่อยแนะนำลูกสะใภ้ใหม่นะครับ